ะคะในลักษณะใบก็จะดูเหลื่อมต่ำลงนิดนึงจากชั้นแรกนะครับแล้วก็เคล็ดลับเหมือนกันก็คือเคล็ดลับเหมือนกันใบไปก่อนค่ะส่วนที่มีมุมแหลมเราก็จะกดนิดหน่อยแล้วก็ใช้ลูบไล้เขาทะลุแน่นมากไม่แน่นมากพอแบบค่ะแต่ให้เขาแค่อยู่กลีบที่3กี่ชั้นครับอาจารย์ทำทั้งหมดทั้งหมดถ้าเป็นดอกบานก็9ชั้นนะคะอาจจะเป็น7ก็ได้ถ้าหากเราไม่ต้องการค่ะดอกกลีบที่ชั้นที่3เช่นกันให้ต่ำลงมาจากชั้นเดิมนิดนึงนะคะอย่าเรียงกลีบนะคะให้สลับกันเพราะอะไรครับถ้าเรียงถ้าเรียงแล้วจะซ้อนดูไม่เหมือนธรรมชาติเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำดอกไม้เราต้องศึกษาดอกจะทำดอกมะลิก็ต้องศึกษาถึงทั้งหมดเอาดอกมะลิแกะดูจริงๆเลยนั่งแกะจริงๆว่าธรรมชาติเขาเป็นยังไงใช่ไหมครับที่จริงดอกมะลิจะมีทีละกลีบทีละกลีบแต่จำนวนกลีบมากเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์ในการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าเพราะนั้นเราก็ใช้พิมพ์ตอกผ้ามาใช้แต่ว่าเราต้องใช้เทคนิคที่แตกต่างกันนะคะส่วนนี้เราจะพักไว้นะคะสามชั้นค่ะตอนนี้3ชั้นทีนี้พอถึงทำไมเราต้องพักไว้ด้วยคะอาจารย์พักไว้เพราะเราต้องเตรียมกลีบทีนี้กลีบชั้นที่2และชั้นที่3เนี่ยเขาจะเริ่มแย้มแล้วเราจะต้องมาแต่งกลีบแล้วนะคะเราต้องแต่งกลีบชั้นที่2กลีบขนาดที่2เนี่ยเขาจะชื้นไปแล้วทีนี้ดิฉันจะเตรียมกลีบชั้นที่2ขนาดที่2และที่3พร้อมๆกันอ่ะอันนี้เมื่อสักครู่นะครับก็ทำชั้นในนี่อย่างที่เห็นบอกที่อาจารย์บอกก็3ชั้นชั้นต่อมานี่เริ่มที่จะบานนิดหน่อยละค่ะทีนี้ในค่ะในชั้นนี้เราจะผึ่งกลีบผึ่งกลีบจากนั้นเราจำเบลเราจะใช้กลีบช้อนก็ได้ส่วนนี้เราจะต้องกดด้านหมาดหรือเราจะใช้ตัวดัมเบลก็ได้หรือจานแหงมือไงแบบนี้โอเคค่ะหรือมิงั้นถ้าหากเราไม่มีดัมเบลเราอาจจะใช้ก้นของปากกาก็ได้กลมๆหน่อยค่ะขอให้มีลักษณะที่คล้ายๆกันในลักษณะกลีบนี้เขาก็จะงอนขึ้นค่ะงอนขึ้นทีนี้ในกลีบขนาดที่3นะคะในขนาดที่3กลีบเขาต้องพริ้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องคลึงถ้าหากไม่มีก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นคลึงทดแทนได้นะคะขอให้มีขนาดเล็กๆครับคลึงในลักษณะนี้แต่ผมว่าจะเป็นโลหะมันจะสะดวกกว่าเพราะมันจะไม่ติดไม่ติดใช่ไหมฮะถ้าเป็นไม้มันจะติดถ้าเป็นไม้ก็ให้ใช้รูปโลชั่นหรือครีมนะคะเพื่อให้เขาอิ่มให้เนื้อไม้เขาอิ่มจากนั้นนะคะเราก็ดัมเบลกลีบนะคะถ้าหากว่าเราดัมเบลซีกใดซีกหนึ่งของมุมกลีบก็ให้เหมือนกันหมดนะครับก็จะเห็นว่าลักษณะมันจะเป็นค่ะงอจากนั้นกลับกลีบนะคะกลับกลีบเพราะเราต้องการให้กลีบพริ้วเราก็จะส่วนที่เรายังไม่ได้ดัมเบลด้านเมื่อสักครู่นะคะด้านเมื่อกี้เราก็จะดัมเบลทำตรงกันข้ามเลยค่ะทำตรงกันข้ามทำตรงกันข้ามนะคะเพราะฉะนั้นกลีบเขาก็จะบิดไปบิดมานะคะเขาจะพริ้วสำหรับในชั้นนี้ทำทั้งหมด3กลีบ3ชั้นค่ะแต่สำหรับในกลีบขนาดกลางชั้นที่1เนี่ยให้ดัมเบลเข้าในหมดแต่สำหรับอีก2กลีบก็ให้พริ้วค่ะพริ้วเหมือนกับชั้นสุดท้ายนะคะทีนี้วิธีการประกอบเพราะฉะนั้นดิฉันจะเตรียมที่สำเร็จมาค่ะเตรียมสำเร็จมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้คือพึ่งหมาดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มใส่กลีบเหมือนเดิมนะครับค่ะนิ้วนางเหมือนเดิมนะคะดูที่สับวางจากนั้นเราก็เรียงกลีบนะคะถ้าเราดูว่ากลีบไม่ติดแล้วก็แตะกาวเพิ่มนะคะในลักษณะที่ตรงกันข้ามแต่ต้องเตี้ยกว่านิดหน่อยก็สลับเหมือนเดิมนะค่ะสลับเหมือนเดิมนะคะอาจจะมียับย่นบ้างเล็กน้อยแต่ก็ต้องประคองจากนั้นก็บีบปรับโคนสำคัญในโคนต้องแน่นค่ะต้องรักษารูปทรงต้องเข้าใจตัวดอกไม้ของเขาทรงดอกไม้ของเขานะคะว่าเป็นอย่างไรจากนั้นในชั้นต่อมานะคะในชั้นต่อมาที่ฉันได้เตรียมไว้แล้วครับอันนี้คือมะลิซ้อนมะลิซ้อนค่ะพอดอกทีนี้พอในชั้นนี้นะคะเราจะต้องตัดกลีบเนี่ยให้ลึกเข้าไปค่ะให้ลึกอันนี้คือดิฉันตัดมาแล้วครับเพราะเราต้องการให้เขาห่อขึ้นนะคะแต่อันนี้ต้องตัดนะครับชั้นนี้ต้องตัด
เราจะใส่2กลีบหรือ3กลีบก็ได้นะคะเช่นกันนะคะเขาจะค่อยๆแย้มออกมานะคะอย่าลืมจิกโคนนิดนึงเพื่อให้กลีบเขาห่อหุบเข้าไปอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคนะคะทีนี้เวลาเราทำเนี่ยจริงๆเวลาทำดอกมะลิเนี่ยควรจะทำหลายๆดอกทำแต่ละชั้นก็ห้อยไว้แต่ละชั้นก็ห้อยไว้จนกว่ากลีบนี้ระหว่างกาวกับความชื้นของเขาเนี่ยจะเลือนหายการทรงตัวของกลีบแต่ละชั้นเนี่ยเขาจะเหมือนธรรมชาติแต่ถ้าหากเราใส่กลีบทุกๆชั้นไปพร้อมครั้งเดียวหนึ่งดอก มันจะสามารถที่จะหุบหรือยู่ได้ทรงตัวไม่ดีคือปล่อยให้เขาแห้งนิดนึงให้เขาเซตตัวก่อนเซตตัวแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นทรงจะสวยเพราะฉะนั้นแล้วก็คือทำทีหลายๆดอกก็คือชั้นหนึ่งก็เรียงไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยเรียงไปแล้วก็วนมาชั้นที่สองทีนี้เราจะใส่ชั้นที่สามของขนาดที่สองนะคะก็นี่คือพริ้วจริงๆนะฮะกว่าจะเสร็จแต่ละดอกนะเมื่อก่อนก็ไม่ได้สวยวิธีการก็เปลี่ยนแปลงไปตามประสบการณ์ใช่ไหมอาจารย์เห็นว่าพอทำไปเอ๊ะมันไม่ค่อยเหมือนมันไม่เหมือนต้องหยิบดอกมะลิมานั่งดูอีกรอบนึงแต่ตอนนั้นก็คิดว่าตัวเองเก่งแล้ว แล้วตอนนี้เหรอครับตอนนี้ก็ยังเก่งที่สุดไม่เก่งอาจารย์นอกจากดอกมะลิอาจารย์ทำดอกไม้นี่แทบทุกชนิดเลยใช่ไหมน่าจะก็คิดหลายพันบานไม่รู้เลยอาจารย์ยังทำเลยอ่ะในของจริงกับเมื่อกี้มาตั้งๆไว้ในชีวิตนี้คิดว่ากุหลาบเนี่ยปั้นเป็นล้านดอกแล้วจริงเหรอใช่เมื่อก่อนทำตอนที่ปี2530ถึง33ก็ส่งญี่ปุ่นดอกอะไรยากที่สุดที่อาจารย์ทำคิดว่าก็ยังนึกไม่ออกว่าดอกอะไรยากซึ่งตามปกติดอกกุหลาบเนี่ยจะเป็นดอกไม้ที่ยากแล้วก็ทำสวยได้ยากแต่ผมว่ามีอยู่ดอกยากมากดอกอะไรคะลำบากแน่เลยดอกอะไรคะดอกคำฝอยดอกคำฝอยลองเอาตัวอย่างมาดูเอาตัวอย่างเราจะทำให้ดูเพราะว่าดอกประยงขนาดว่าเล็กก็ทำได้จริงเหรออาจารย์ใช่อยู่ในกล่องอาจารย์ทำดอกกระเจียวไหมดอกกระเจียวก็สบายเลยสิอ๋อทำมาแล้วใช่ไหมทำมาแล้วดอกเริ่มเทิมไอ้ดอกกระเจียวนี่เคยทำที่จัดตกแต่งให้ในวังสวนจิตเพราะสมัยนั้นดิฉันเป็นที่ปรึกษาอยู่โครงการสวนพระองค์สวนจิตก็ทำจัดพระเทพเสด็จงั้นไม่ถามแล้วอาจารย์ทำมาทุกดอกแล้วล่ะทำทุกดอกทีนี้ถ้าสมมติว่าเราพอแค่นี้แล้วเราก็จบนะคะนี่เราคุยแป๊บเดียวเผลอๆเราก็จะใช้ดอกมะลิเขาจะมีกระเปาะโคนดอกนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเราก็ควรทำให้เหมือนนะคะแต้มกาวสงสัยวันนี้เราจะทำได้แค่ดอกก้านใบเสร็จจะไม่ทันแล้วมั้งพี่ต้นนะคะแต้มเขาไม่ก็คือตัวดอกที่สำคัญเลยนะคะใช่มีกระเปาะนิดหน่อยนะคะบีบมีก้านขึ้นมาจากนั้นนะคะเราก็จะต้องใช้ดินสีเขียวอ่อนหรือเขียวโศกก็คือทุ่มโคนให้ตรงปลายนิดนึงก็คลึงได้ป่ะฮะคลึงยาวต้องตัดเวลาเราจะตัดกลีบเลี้ยงก็ควรที่จะตัดหลายๆดอกเพื่อที่จะตัดแล้วก็ให้หมาดเป็นเซตตัวเหมือนกันอย่าตัดทีเดียวทีละดอกมิฉะนั้นจะตัดติดกันไกลให้ตัดฝอยๆนะคะประมาณ 8-10 ฝอยในลักษณะนี้ก็คือที่อาจารย์ทำก็คือสิ่งอันนี้นะครับด้านนี้แล้วก็เสียบให้ไปชนพอดีแล้วก็ปรับที่สำเร็จแล้วนะคะไม่ค่อยละเอียดเท่าที่ควรไม่เป็นไรครับเอาคร่าวๆครับคร่าวๆจากนั้นนะคะก็เมื่อทำดอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราทำหลายๆดอกก็ใช้สีเขียวสีเขียวในหลอดน้ำมันนะคะเปื้อนให้ผู้กันเนี่ยค่ะแต้มเปื้อนนิดนึงส่วนนี้คือเปื้อนมาแล้วปัดนิดนึงสีเขียวนิดนึงตรงกลางค่ะตรงกลางอ่อนๆนิดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากใครมีปลูกมะลินะคะตอนนี้ก็จะเห็นแล้วว่าตรงกลางจะเป็นสีเข้มกว่านะคะเมื่อได้เรียบร้อยก็ประกอบช่อดอกถ้าหากว่าจะเป็นตูมก็มีแต่ชั้นใน3ชั้นแล้วตรงตัวแกนก้านเขาเนี่ยใช้ดินหุ้มใช่ไหมฮะดินเหมือนกันใช่ไหมดินสีเขียวใช้ดินสีเขียวหุ้มอันนี้อาจจะให้อาจารย์สาธิตไม่ทันละให้อาจารย์อธิบายเรื่องของก้านแล้วก็ใบหน่อยค่ะก้านนี่ก็คือหุ้มข้างในเป็นลวดค่ะลวดอย่างนี้ค่ะพุ่มลวดดอกไม้ประดิษฐ์เนี่ยนะครับพุ่มอย่างนี้เลยเราก็กำหนดว่าก้านธรรมชาติเขามีประมาณไหนพุ่มอย่างนี้แล้วก็คลึง
ในส่วนของใบก็พึงไว้ให้หมาดพอหมาดเสร็จจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ช่อดอกเหล่านี้ค่ะตัดก้านลวดออกนิดนึงประกอบอาจจะใช้ผ้าเยื่อประกอบแล้วก็พันพันแล้วก็ให้เติมดินส่วนที่เหลือนิดหนึ่งจากตรงนี้นะคะส่วนสำหรับใบใบนี่ก็คือเราใช้พิมพ์เหมือนเดิมพิมพ์ตัดแล้วจากนั้นเราก็พึงหมาดด้านบนดินสีนี่มีสำเร็จเลยใช่ไหมฮะก็ผสมสีเขียวเองก็ได้นะคะหรือว่าเดี๋ยวนี้มีสำเร็จขายดินสีเขียวแล้วก็อัดลายแค่นี้เองเพิ่มลายให้อีกนิดหน่อยค่ะเพิ่มลายใบเขาถ้าหากว่ามีเรซินก็ใช้ใบมะม่วงหรือใบฝรั่งใบฝรั่งแก่ๆนะคะก็จะเห็นเส้นใบอย่างชัดเจนจากนั้นเราก็ใช้ใบที่เขาพริ้วใช้ดึงยืดเล็กน้อยให้สมจริงหน่อยค่ะให้สมจริงไม่ต้องไปทำอะไรเขาเพราะฉะนั้นดินเราจะมีความเหนียวนะคะพึงหมาดไว้สักครู่นะคะเราก็จะใส่ก้านลวดนะคะค่ะเป็นก้านใบใส่ก้านลวดแปะไว้ค่ะกดตึงกลางคล้ายๆกับดอกอะไรนะคะก็ไปพันกันพึงให้พึงให้แห้งเลยค่ะนะคะอย่าใส่ตอนเปียกหรือตอนมีความจะแห้งก็ประมาณสัก20นาทีนะคะจากนั้นเราก็เสียบที่ก้านอย่างนี้ได้เลยนะคะตัดลวดซะก่อนนะคะเสียบที่ดินได้เลยเห็นไหมคะเนี่ยตัดให้เหลือประมาณสัก1เซนอยู่เลยอยู่เลยนะคะใช้ครีมตัดซะก่อนในลักษณะอย่างนี้ก็ไม่ให้ยาวมากค่ะไม่ให้ยาวมากเสียบลงไปที่ดินที่ก้านเนี่ยนะค่ะตามตำแหน่งที่เป็นความจริงของธรรมชาติเสียบเข้าไปให้ถึงโคนนะคะแล้วก็จากนั้นเราก็ห้อยไว้ให้ช่อให้ช่อก้านดอกแห้งอันนี้ก็คือพักไว้ให้แห้งค่ะพักไว้ค่ะค่ะนี่ก็เป็นวิธีการทำดอกมะลิแบบคร่าวๆซึ่งทำจริงๆแล้วไม่คร่าวเลยยากเหมือนกันนะถูกต้องต้องใช้ฝีมือสูงมากแล้วกว่าจะได้กระถางระดับนี้นะผมคิดว่าต้องใช้เวลาเป็นวันอะแล้วอย่างนี้อาจารย์คุณผู้ชมที่สนใจอยากจะทำเป็นอาชีพอาจารย์มีเปิดสอนพิเศษไหมคะนอกเหนือจากที่สถาบันแล้วก็ในขณะนี้ก็เดอะมอลล์เห็นว่างานเหล่านี้เป็นงานภูมิปัญญาก็เปิดให้ชั้นที่3ของเดอะมอลล์บางกะปิค่ะนะคะสอนอยู่ในวันจันทร์ถึงศุกร์ก็จะมีลูกศิษย์ลูกศิษย์ที่ดิฉันได้อุปการะตั้งแต่สมัยที่เขาเดินทางมาเรียนที่มหาลัยนะคะแล้วก็ให้ความรู้กับเขาและเขาสนใจในปัจจุบันนี้ก็เขาได้นำความรู้เหล่านี้เป็นวิทยากรของกทม.ก็ถือว่าเป็นคนมือหนึ่งตั้งแต่ที่ได้สอบมาตรฐานวิชาชีพมาเขาได้อันดับ1ของทุกศูนย์นะคะแล้วก็เป็นฝีมือของเขาก็จะประจำอยู่ที่เดอะมอลแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เขาก็จะสอนอยู่ที่ศูนย์ฝึกอาชีพมีนบุรีค่ะแล้วที่เดอะมอลนี่ตั้งแต่ห้างเปิดยันห้างปิดเลยป่ะครับเวลาทำการค่ะเวลาทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะชั้น3นะครับเดอะมอลบางกะปิสำหรับท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือว่ามีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะใครจะติดต่อสอบถามรายละเอียดก็โทรไปได้0866143121นะคะรายละเอียดเกี่ยวกับดอกไม้ต่างๆนานานะคะแล้วก็รวมถึงที่สอนว่ามีที่ไหนอย่างไรบ้างอย่างที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเอาละครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ก่อนนะครับที่มาให้ความรู้คิดว่าหลายๆท่านคงสนใจแล้วล่ะเพราะนอกเหนือจากดอกมะลิเนี่ยดูสิเยอะแยะสวยงามมากบางทีอาจจะทำเป็นงานอดิเรกอาจจะเลยเถิดไปถึงเป็นอาชีพเลยก็ได้มีหนังสือที่เขียนไว้ก็มีข่าวอยู่ว่าแผงC1วันนี้ก็เพิ่งออกที่จะเป็นดอกไม้หอมไทยครับผมเอาละครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่ให้ความรู้นะครับ